มาสวัสดีจ้าตอนนี้สวัสดีจ้าเคขอให้พี่นั่งหน่อยตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ได้เลยครับมาที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาดูที่นี่นั่งโลกคราวนี้มีเดินเข้าบ้านมีเพลงประกอบด้วยเว้ยสวัสดีจ้ามาเนสอ่ะเนสพี่อาจจะได้เคจำชื่อสลับกันบ้างต้องแต้ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นวีคแรกครับจะเป็นอะไรพี่ต้องมีอะไรมีได้พิมพ์สบายครับมีการเลือกหัวหน้าห้องกันหรือยังเนี่ยก็สลับเปลี่ยนกันไปสลับกันเหรอตอนนี้ใครเป็นอยู่โอปอครับส่วนมากใช่ไหมโอปอเอาชี้ขึ้นไปชี้ขึ้นมาโอปอครับอ๋อโอเคเดี๋ยวนะคนอื่นต้องเคลียร์อะไรบ้างหนึ่งพี่ต้องใส่แว่นเพราะว่าพี่ตาเจ็บและตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยร้อยขาดไปประมาณ1.99นี่นะก็ขออนุญาตใส่แว่นปกติไม่ชอบใส่แว่นดำอะไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นดาราแล้วหล่อพยายามจะหล่อความจริงไม่ใช่ตาเจ็บนะอาทิตย์หน้าคงได้ถอดแว่นอีกอันหนึ่งคือถามจริงๆก่อนตรงไปตรงมาก่อนว่ามีใครรู้ไหมว่าพี่เป็นอะไรเป็นใครจากไหนนักแต่งเพลงมีใครไม่รู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่ทันใช่ป่ะไม่ทันใช่ป่ะไม่รู้เลยว่าพี่เป็นใครมาทำไมตั้งแต่ที่เจอครั้งนั้นแล้วเอ๊ะอีแต่คนนี้มาทำอะไรใช่ป่ะเอ้าพูดได้สวัสดีจ้าเนสป่ะค่ะในทีวีกับข้างนอกนี่มันคนละคนกันเลยนะเลยต้องแล้วคิดว่าเขาเป็นใครอ่ะก็นึกว่าเป็นครูสอนครับเป็นครูสอนอีกคนใช่ไหมบายด้วยใช่ป่ะบายไม่เคยรู้เลยว่าพี่เป็นใครใช่ป่ะไม่รู้ใช่ไหมแต่นอกนั้นรู้ใช่ป่ะรู้ครับนั้นรู้พี่ก็แนะนำตัวก่อนพี่ชื่อพี่ดีนิติพงษ์หอนาคเคยแต่งเพลงมาบ้างไม่บ้างไม่บ้างเยอะจำนวนหนึ่งก็มีบางส่วนก็มีคนรู้จักบ้างเพลงนะแล้วก็ทำมาเขียนเพลงมา30 ปีละเวลาสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่ยังอายุไม่มากพอที่จะเรียกอย่างอื่นนะหลายคนอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุน้อยกว่าพี่แต่เราคุยกันแบบพี่น้องแล้วกันนะครับลุงอาป้าอะไรอย่าไปพูดถึงมันทีนี้ก่อนที่เราจะดูผลงานของพวกเราเมื่อคืนนี้กันเนี่ย เรามาตกลงกติกาอะไรกันบ้างมาคุยกันก่อนว่าเราจะมาทำอะไรกันตอนบ่ายๆวันอาทิตย์ไปบ่ายวันที่คือจะเป็นบ่ายที่พวกเราจะตื่นกันใช้สาย10 โมงกว่าแล้วก็ยังไม่ตื่นพี่เปิดดูแล้วเฮ้ย10 โมงมันยังไม่ตื่นเขาอีกเหรอเนี่ยแสดงเมื่อคืนนอนกันกี่โมงในหัวหน้าโอปอก็ตี 2ไหมแล้วพวกหนูคนจะไม่ทราบเวลาแต่ก็รู้ว่าเพราะเออใช่โทษทีค่ะแต่ก็รู้ไม่รู้เพราะหลังจากเมื่อวานผ่านใช่พี่ลืมไปว่ามันไม่มีนาฬิกาการไม่มีนาฬิกาก็มีข้อเสียอย่างนี้เหมือนกันเพราะมันไม่รู้ว่าควรจะนอนกี่โมงกี่ยามมานะแต่ปกติก็ถ้าเสร็จกิจกรรมวันอื่นๆก็จะรีบนอนกันค่ะแต่ก็ยังไม่รู้กี่โมงอยู่ดีใช่ไหมโอเคทั้งนั้นก็แล้วไปก็มีอยู่อันนึงก็คือว่าถ้ารู้ตัวว่าหลายคนปกติแล้วจะมีนาฬิกาส่วนตัวในร่างกายถ้าเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียอย่าฝืนนะเรายังอายุน้อยมันฝืนง่ายแค่สนุกนิดเดียวเราก็ไม่นอนแล้วแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้เกิดแบบที่เมื่อคืนนี่เป็นกันหลายๆคนคือแรงไม่มีแรงไม่พอเพราะนั้นต้องสงวนตัวต้องช่วยๆกันสงวนตัวด้วยแต่เมื่อคืนเนี้ยค่อนข้างดึกแล้วก็ตื่นค่อนข้างสายแต่พวกเราไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรพอถึงตอนบ่ายเราก็จะมานั่ง
ดูว่าเราทำอะไรไปเมื่อคืนนะเราจะมานั่งพูดกันสนุกสนุกวิจารณ์ตัวเองนี่คือหลักวิจารณ์ตัวเองฉันทำอะไรลงไปคือพี่ๆคอมเมนเตอร์ไม่ต้องมานั่งวิจารณ์ฉันหรอกฉันรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้วิจารณ์ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะว่ามันทำให้ตัวเองยอมรับตัวเองด้วยถูกไหมสันนี่นะแล้วก็ในอันดับต่อๆไปพี่จะให้วิจารณ์เพื่อนด้วยแต่ว่าคงต้องในระดับหนึ่งก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะอ่อนไหวการวิจารณ์ซึ่งกันและกันในสังคมไทยเราอาจจะไม่ค่อยเหมือนตะวันตกที่พูดกันตรงๆแล้วก็ลืมกันไปจบบนโต๊ะแต่สังคมของเราเรามีการถนอมน้ำใจพูดตรงได้ครึ่งหนึ่งพูดอ้อมได้ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะค่อยๆหัดว่าการฝึกวิจารณ์คนอื่นอย่างมีจิตวิทยานี่เป็นยังไงวิจารณ์เขาโดยที่เขาไม่โกรธทำยังไงนี่เป็นบทเรียนส่วนหนึ่งที่เราจะต้องขึ้นไปอยู่เข้าไปอยู่ในวงการต่อไปที่จะมีบทเรียนอีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการบันเทิงที่เราอาจจะต้องเข้าไปร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยเนี่ยมันมีบทเรียนเยอะมันมีเรื่องราวมันมีอะไรที่ไม่น่าเชื่ออีกเยอะซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันขนาดนี้เลยเหรออันนี้ไม่ได้พูดว่าให้มันเป็นเรื่องเลวร้ายนะมันมีทั้งเลวร้ายเลวประมาณนึงกลางๆดีมากวูปปี้คือมันมีหมดแต่ว่ามันค่อนข้างกว้างเนื่องจากมันเป็นวงการที่มีความรู้สึกปะปนเยอะเพราะว่ามันเป็นวงการบันเทิงงานมันเกิดจากความรู้สึกหมดไอ้สิ่งที่พวกเธอพวกคุณทั้งหลายทำบนเวทีแสดงออกมีกล้องจับเนี่ยให้เก่งให้ร้องเพลงตรงเป๊ะจังหวะเป๊ะพิชเป๊ะแต่ไม่มีความรู้สึกสับตกในเวลาเดียวกันไอ้ตรงนั้นไม่ค่อยเป๊ะแต่ความรู้สึกเป๊ะความรู้สึกออกมาแล้วมันได้ประทับใจผู้คนไอ้ตรงนี้สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นงานตรงนี้งานบันเทิงมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกดังนั้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปความรู้สึกเราต้องรักษามันแบบเหมือนเป็นวัตถุมีค่าประจำตัวเราต้องดูแลความรู้สึกตัวเองมันอาจจะเปราะบางง่ายมันอาจจะกระทบกระแทกง่ายมันอาจจะโดนจู่โจมง่ายๆอย่างเช่นที่เราจะให้ฝึกต่อไปกันก็คือที่บอกว่าจะให้วิจารณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยหัดรับความไม่ถูกใจแล้วยอมรับยังไงในขณะเดียวกันหัดพูดเฮ้ยไม่สวยว่ะเฮ้ยอ้วนว่ะเอาอย่างงี้เฮ้ยอย่างงี้เตะกันดีกว่า แต่ถ้าแบบเอ้ยกินข้าวน้อยลงหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นมันมีวิธีการที่เราจะสื่อสารกระทั่งแค่เพื่อนหรือผู้ใหญ่หรือน้องๆหรือแม้กระทั่งแหมชอบพูดกับว่าแม้กระทั่งโดนคนแซวเยอะแล้วแม้กระทั่งการไปพบเจอคนขับรถหรือเราเป็นดาราแล้วคนยกน้ำให้คนยกรีเฟล็กซ์คนตากล้องคนกวาดสตูดิโออะไรพวกนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกหมดที่เราจะต้องศึกษาว่าเราควรทำยังไงในบ้านนี้3เดือนเท่านั้นนะที่มีเวลาที่จะบอกที่จะเล่าให้ฟังเพราะที่เหลือมันยังมีเยอะกว่านั้นเยอะเพราะนั้นตรงนี้พี่จะพยายามหาว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าจะฝึกไว้ที่ไม่ใช่แค่ในครูมาสอนร้องเพลงหรือครูมาสอน acting หรืออื่นๆที่เป็นวิชาการมันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นเรื่องเหล่านี้การใช้ชีวิตบางสิ่งก็อาจจะครูใหญ่หรือครูรักก็มาสอนด้วยถ้าพี่คิดอะไรออกก็จะมาเพิ่มเติมให้แต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นหน่วยมาดุผ่านไปแล้วเมื่อคืนพี่จะเป็นข้างเดียวกับพวกเราพี่จะเป็นคนที่เผลอๆแอบนินทาคอมเมนเตอร์ให้ด้วยนะบางทีก็เป็นแบบนั้นหรือป้องปลาแล้วก็นินทาครูใหญ่บ้างอะไรเราเป็นพวกเดียวกันนะเพราะนั้นเรามีอะไรเราพูดกันได้หมดอย่างที่อยากจะบอกอะไรก็ได้วันนี้ทำอะไรกันดีวันนี้เราอาจจะไม่ต้องอะไรเยอะมากเพราะว่าศึกแรก
เราไม่เคยเจอกันสิ่งที่อยากจะให้ทำก็คือเดี๋ยวเราดูที่เราทำเมื่อคืนนี้กันและทุกคนวิจารณ์ตัวเองให้ถึงพริกถึงขิงเลยทั้งดีและไม่ดีนะแต่อย่ามาแบบหนูก็ไม่ดีอย่างนั้นผมก็ไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้นี่ผมก็ไม่ดีบอกเฮ้ยไม่ดีกับบ้านไปมันต้องมีดีบ้างมันต้องมีดีบ้างต้องเชื่อมั่นในความดีตัวเองด้วยแล้วก็ไอ้นี่ผมต้องปรับปรุงไอ้นี่คอมเมนเตอร์ยังไม่ทักเลยแต่ผมมารู้ว่าผมไม่ดีตรงไหนข้อสองคือจะสัมภาษณ์ก่อนขึ้นเวทีครั้งแรกรู้สึกยังไงตอนที่กำลังจะเล่นหรือกำลังเล่นกำลังร้องอยู่รู้สึกยังไงและจบหลังจากนั้นเมื่อเพื่อนออกไปแล้วคนหนึ่งเสียดายไม่ได้เจอนะรุ่นน้องถาปัจจุฬาด้วยนะบอมเบย์เพื่อนออกไปแล้วคนหนึ่งส่วนตัวแล้วกลับมาถึงบ้านรู้สึกยังไง3ข้อเอาอีกข้อหนึ่งก็คือหลังจากจบโชว์หมดแล้วทุกอันพี่เอากระดาษมาพี่จะแจกกระดาษให้ทุกคนคนละใบและให้เขียนชื่อว่าโชว์ของเพื่อนคนไหนที่เราชอบที่สุดแล้วเราจะเอามาประกาศกันเราก็จะตบมือกันว่าโชว์ของคนคนนี้ของเพื่อนคนนี้ได้รางวัลขวัญใจมหาชน11คนนะโอเคงั้นเดี๋ยวแจกไปแล้วกันเอาเดี๋ยว11เอาไว้เขียนตอนจบทีนี้ก็ดูกันเอิร์ธเขาบอกว่าเอิร์ธใช่ไหมหรือใครก็ได้ที่รู้เรื่องเปิดเรามาดูกันเมื่อคืนทำอะไรกันไว้ครั้งแรกลืมเนื้อเลยสามเดือนโอ้สนุกแน่ไปตู้ทองไอซ์ใช่ไหมคะไอซ์เดี๋ยวหลังจากเอาเมคอัพออกแล้วพี่ต้องมาดูใหม่หมดไอซ์ครับโอปอไบท์โซ่ซันนี่โอเคนี่กินข้าวไหมครับครับกินข้าวไหมครับกินแล้วครับอิ่มกล้าสวัสดีครับไปซะละพี่ซันนี่ก็เท่อะนี่คือเปิดครูก่อนใช่ไหมกระโดดครูก็สั่นแต่ครูปุ้งคงไม่สั่นคงถ้าจะพูดถึงความฝันหลายคนคงอยากจะเจอแต่ความฝันที่ดีๆและถ้าจะพูดถึงการล่าฝันก็เชื่อว่าทุกคนคงจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่ตัวเองฝันไว้แต่ในความเป็นจริงในชีวิตจริงจะมีสักกี่คนที่จะทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงมาได้เมื่อก่อนผมก็เป็นคนล่าฝันคนหนึ่ง
แต่วันนี้ผมเป็นคนให้โอกาสคนที่มีฝันผมเชื่อเลยครับว่าแค่ฝันเดียวไม่พอต้องมีใจรักที่จะทำให้มันเป็นจริงด้วยตลอดระยะเวลา9ปีที่ผมอยู่ในรายการนี้ได้พบเจอคนมีฝันมากมายเฉพาะลูกศิษย์ที่ผ่านโรงเรียนAFIไปก็นับร้อยกว่าชีวิตทุกครั้งที่ผมมองเห็นเขาประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงนั่นคือความสุขและความภูมิใจของผมครับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้วิธีการประกวดเข้าสู่วงการบันเทิงวันนี้ถึงแม้ผมจะไม่ได้อยู่เบื้องหน้าก็ตามแต่ผมก็อยู่ในเบื้องหลังในฐานะของครูของนักล่าฝันซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทำได้เกินฝันจริงๆการที่เราได้ออกมาทำอะไรแบบนี้นะก็ในทางที่สุดก็เป็นการที่มันเหมือนกับว่าทดสอบสภาพจิตใจตัวเองนะครับก็รู้สึกดีใจกับน้องๆทุกคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นการก้าวเท้าออกจากบ้านนี่ก็ถือว่าความสำเร็จแรกแล้วนะฮะเป็นคนเบื้องหลังทำงานด้านการออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินมากมายผ่านมา9ปี True Academy Fantasia ได้ให้โอกาสไปมีเบื้องหน้าและเป็ดก็จะส่งต่อโอกาสนี้ให้กับผู้อื่นต่อไปความสุขเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้ความสุขของคาถาก็คือการที่ได้มาฟังน้องๆ52นักล่าฝันค่ะAcademy Fantasiaคือโรงเรียนฝึกศิลปินที่เยี่ยมที่สุดในประเทศไทยปีหนึ่งมีเพียงแค่เทอมเดียวเท่านั้นเทอมนึงใช้เวลาเพียงแค่3เดือนและรับนักเรียนเพียงแค่12คนและ12คนในปีนี้เปรียบเสมือนก้อนหินมีค่าที่เรามาจากที่ต่างถิ่นต่างที่และมารอการเจรนัยและในวันนี้พวกเราทั้งหมดขอส่งต่อ12นักล่าฝันให้ชาวไทยทั้งประเทศช่วยกันเจรนัยพวกเขาให้กลายเป็นเพชรที่มีเหลี่ยมงามระยับต่อไปนะครับโอเครีโมทอยู่ไหนรีโมทอยู่ไหนรีโมทอยู่ไหนรีโมทอยู่กับใครเอาเบรกก่อนเบรกมิวไอไอจังไม่ได้โหไม่เอิร์ธเดี๋ยวคุมอ่ะไปใกล้ๆแล้วอยู่นี่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 เร็วๆดูเหมือนทุกคนอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่มันอัดอั้นตันใจก่อนที่ขึ้นเวทีนะว่ามาที่เคมันคืออะไรเมื่อกี้ตบมือวิทย์ครูใหญ่ยังพูดไม่จบเลยมันแบบตอนนั้นมันคืออะไรอยู่บนเวทีตอนนั้นตอนที่รอจะออกมาคือแบบเคแบบรู้สึกแบบมันอึดอัดบวกความดีใจครับคือมันแบบคือมันประมวลภาพว่าแบบเราเจออะไรมาบ้างแล้วแบบวันนี้มันถึงแล้ววันนี้มันแบบเราได้เราดูรุ่นพี่เราดูคนอื่นอย่างที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขามานานมากแล้วแล้วแบบวันนี้มันแบบจะอยู่จะไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราได้มาเหยียบมันแล้วแล้วเราได้แบบได้ทำมันแล้วได้แบบร้องเพลงนักล่าฝันแล้วได้มีแบบอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งใน12คนแล้วอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบมันภูมิใจแบบบวกมีแรงมีอะไรที่แบบเราอยากจะทำมันต่อไปเรื่อยๆครับมันแบบอึดอัดมันอึดอัดบวกความสั่นสู้ไหมเมื่อวานแล้วทุกคนเป็นไหมแบบเพลงรวมมันเป็นแบบสั่นสู้แบบยังไงก็จะต้องเต็มที่ครับเหมือนกำลังจะลงสนามครับมันแบบอ้าวมันมีอะไรกำลังจะออกมาจากตัวใช่ไหมใช่ครับมีใครที่อธิบายได้อีกมากกว่านี้ไหมความรู้สึกกลัวไหมเมื่อวานไม่ตื่นเต้นเลยค่ะไม่รู้ทำไมถึงไม่ตื่นเต้นก็ไม่รู้แบบแปลกมากพอมาอยู่ถึงตรงนี้ค่ะที่กำลังจะร้องอยู่ก็ยังไม่ตื่นเต้นค่ะมันรู้สึกแบบว่าพอได้ยินเสียงแบบได้ยินเสียงกรีดแล้วแบบเขามาดูเราแล้วแบบเราต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จำไว้
จำไว้อันนี้เป็นความรู้สึกที่ต้องอยู่ในหลืบของสมองเลยสำหรับการที่จะเป็นคนอยู่บนเวทีว่าไงคำพูดของครูทุกคนนะคะเหมือนเป็นพลังบิ้วให้เรารู้สึกด้วยทั้งจากตอนแรกเรารู้สึกอยู่แล้วแต่พอฟังคุณครูทุกคำพูดของครูมันพลังยิ่งส่งเรามากขึ้นด้วยค่ะถึงพวกเราจริงๆพวกเราขึ้นเวทีเราก็จะพูดกันเสมอว่าวันนี้เราจะทำให้ดีที่สุดเราจะสนุกกับมันเราจะทำให้ดีที่สุดให้กำลังใจกันนะคะกำลังใจตัวเองก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันนะค่ะคล้ายๆกันไหมมีใครแปลกพิลึกนั่นแบบตอนนี้ชัดเจนยิ่งรู้สึกมีใครมีอาการแปลกๆไหมเช่น อยากเข้าห้องน้ำ มีนะมีหลายคนก่อนขึ้นเข้าก่อนขึ้นเข้าหลายรอบก่อนเพราะกินน้ำเยอะค่ะมีหลายคนจริงๆแล้วก่อนขึ้นเวทีนี่นักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ก็ยังตื่นเต้นนะไม่ได้แปลกประหลาดแต่ตอนแบบตึงดนตรีกำลังขึ้นมาตึงเนี่ยพี่เคยไปจับมือพี่เบิร์ดตอนกำลังตึงเนี่ยพี่เบิร์ดมือแฉะถึงวันนี้ถ้าได้เจอเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่านั่นเป็นธรรมชาติคือจริงๆแล้วถามว่าก่อนขึ้นเวทีต้องตื่นเต้นไหมเขาไม่ได้บังคับว่าต้องตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นแต่ว่าถ้าตื่นเต้นก็ไม่มีอะไรผิดแต่ควบคุมความตื่นเต้นได้แต่ถ้าไม่ตื่นเต้นเลยเหมือนยืนอยู่ปากซอยที่บ้านนี้ก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือแบบต้องมีเขาเรียกอาการที่มันเหมือนร่างกายมันเตรียมพร้อมความตื่นเต้นมันมาจากความเครียดที่มันจะต้องไปสู่ในที่ที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะควบคุมได้ไหมแล้วผู้คนตั้งเยอะแยะแล้วเราขึ้นไปยืนร่างกายมันจะบ่งบอกความเครียดและการป้องกันตัวออกมาให้มันตื่นเต้นว่ามันต้องตื่นเต้นมันต้องอะไรจะมีเหงื่อจะมีหายใจมันจะมีของมันเองโดยอัตโนมัติซึ่งมีเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติแต่ว่าที่ดีกว่านั้นคือเราต้องรู้ว่ามันตื่นเต้นอยู่หรือกำลังควบคุมมันได้เวลาเราเห็นนักกีฬาถ้าเกิดใครชอบดูกีฬาจะเป็นกอล์ฟจะเป็นเทนนิสอะไรก็ดีสังเกตนักกีฬาพวกนี้ก็เป็นเหมือนกันเขาเรียกคำนี้ว่าคำว่ารูทีนรูทีนคือก่อนจะเล่นเนี่ยมีวิธีการเข้าสมาธิมีวิธีการเตรียมพร้อมมีวิธีการทำให้องค์ลงอ่ะคือต่อไปนี้ไม่ใช่ชั้นแบบอยู่ที่บ้านนั่งแคะสะดือเกาอะไรเล่นไม่ใช่แล้วแคะขี้มูกดูอยู่ที่บ้านก็นั่งแคะมูกดูอะไรดีแล้วมันไม่เป็นปัญหาแต่ว่าตรงนี้ปุ๊บจะมาเป็นตัวเองขนาดนั้นก็ไม่ใช่นาดาวเวลาจะเสิร์ฟก็ต้องดึงขอบเกงในทุกครั้งเนี่ยต้องทิ้งสองทีเขาไม่ได้จะทัดหูจริงๆหรอกเขาไม่ได้จะเคลียร์ผมจริงหรอกมันเป็นถ้าไม่ทำเนี่ยเสิร์ฟไม่ได้ไม่คุ้นชินหรือการจะตีกอล์ฟทีนึงต้องมีโยกทีสองทีหรือคนจะเสิร์ฟวอลเลย์บอลก็มันต้องเด้งแล้วมันต้องท่าทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมมันเข้ารูทีนเพื่อที่จะคอนโทรลให้ตัวเองเอาละฉันเข้าสู่โหมดของการเล่นละไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือการแสดงก็ตามเพราะนั้นนี่คือวิธีการความตื่นเต้นของพวกเราเนี่ยนั่นคือวิธีการที่ร่างกายและจิตใจมันจะปรับเพื่อจะสู่การแสดงเพียงแต่ว่าต่อไปถึงจะเรียนรู้ว่าวิธีการปรับตัวเองจะเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ฉันสะบัดข้อ2ทีหลับตาทีนึงอยู่แล้วออกแล้วออกไปจะไม่มีอะไรผิดพลาดหรือพลาดน้อยเพราะสมาธิมันอยู่แต่ต่อไปจะมีเดี๋ยวครูก็คงสอนเองว่าวิธีการทำเรื่องแบบนั้นที่ตื่นเต้นได้แต่ว่าไอ้นี่ปุ๊บ2ทีขึ้นอยู่นะโอเคนี่คือยังไม่เข้าคอนเสิร์ตเลยเข้าเลยI'm not afraid to die.
เบรกหายใจทำไมอากล้องก็ตอนร้องได้ร้องแล้วมาแล้วลุงตุงนังกันเต็มเวทีไปหมดแล้วครับเป็นยังไงตอนนั้นคือตอนนั้นคือแบบว่าก็ลุ้นนะครับมันผมออกเรียงแน่นอนว่าทุกคนเสียงสั่นแล้วตัวผมเองก็สั่นมันเหมือนแบบความตื่นเต้นที่อยากจะทำแล้วมันเห็นแรงคนอื่นแล้วมันปะทุอะครับมันเหมือนระเบิดออกมาแล้วพอมาดูวันนี้ผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าจะหยุดหายใจทำไมจะกั้นหายใจทำไมรู้นะครับดูใช่ไหมเมื่อกี้ก็กั้นหายใจไปด้วยใช่ไหมครับขนาดรู้ผลไปแล้วยังกั้นหายใจได้ใช่ไหมใช่ครับชัดว่าไงชัดคือตอนที่ร้องเพลงอะมันแบบมันความรู้สึกมันแบบมันอันจนคิดว่าแบบร่างกายมันเล็กมากในการที่แบบส่งไปมันแบบมันอึดอัดอยู่ข้างในตอนร้องแบบอันแบบอันนี้มันไม่ตัวมันไปไหนไอ้ตรงนี้เดี๋ยวพูดไว้ก่อนที่จะลืมก็คือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนทุกคนอาจจะเป็นหมดครับไอ้ตรงนี้เป็นความรู้สึกปกติก็เหมือนกันเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้นี้ว่าเป็นเรื่องของความตื่นเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะผลักออกมาแต่ไอ้ตัวนี้เป็นอันตรายด้วยนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องควบคุมมันให้ได้มันเหมือนกับเราเป็นแท้งน้ำแท้งใหญ่ๆแท้งหนึ่งและมันมีน้ำเต็มตอนจะออกคอนเสิร์ตเนี่ยน้ำมันเต็มแท้งทีนี้เขาบอกว่าแท้งเนี้ยต้องปล่อยน้ำออกให้หมดกำลังพอดีตั้งแต่นาทีแรกไปจนถึงนาทีสุดท้าย2ชั่วโมงถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่จะต้องยืนอยู่บนนั้น2ชั่วโมงนะปกติแล้วน้ำไม่อยู่ในแท้งเวลาเจาะยิ่งน้ำเยอะๆเวลาเจาะรูแท้งหรือต่อท่อออกมาเนี่ยน้ำมันจะทะลักพยายามจะทำให้ถังแตกนั่นคือธรรมชาติของมันก็เหมือนธรรมชาติที่พวกเราเป็นความที่เราจะเอาอยู่ในมืออาชีพคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะทำยังไงก็ได้ที่แรงดันน้ำตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยจนถึงวินาทีสุดท้ายซึ่งน้ำเหลือน้อยมากเนี่ยให้มันได้เท่ากันคือถ้าเกิดเราไม่มีการคอนโทรลเนี่ยเราไปแบบตายโหง3นาทีหมดเหลืออีกตั้ง100กว่านาทีอันนี้เดินหลายตกแล้วอันนี้พูดแบบเว่อร์ๆนะแต่จริงๆแล้วเป็นพี่เองก็เคยเป็นตอนแรกๆคือแบบซัดเต็มเหนี่ยวเวลาออกมาปุ๊บไม่ต้องทั้งโชว์หรอกแค่ผ่านไปครึ่งเพลงมันก็เริ่มอันละเพราะว่าเรายังไม่ชำนาญในการปล่อยน้ำคือปล่อยอารมณ์กับปล่อยพลังปล่อยทุกอย่างที่เราพร้อมจะออกเพราะว่าอะไรทุกอย่างมันบีบหมดมันเหมือนถังน้ำที่เต็มด้วยนะไม่ใช่เต็มแค่ถังนะมีคนมาเขย่าด้วยคือคนดูหรือถ้าจะให้หนักไปกว่านั้นคือมีเพื่อนที่อยู่บนเวทีด้วยกันมาเพื่อเขย่าด้วยเฮ้ยไอ้นี่ก็สั่นไอ้นี่ก็สั่นไอ้นี่ก็เขย่าทุกคนเขย่ากันเองหมดน้ำมันก็เตรียมจะระเบิดออกถ้าเราคอนโทรลมันไม่ได้แบบเฮ้ยชิวๆออกทีละนิดอันนี้ก็ปล่อยทีละเนี่ยให้มันค่อยๆไหลออกไปนิ่มๆเผลอๆในโชว์เนี่ยเปิดมาเราอยากจะออกระเบิดออกมาครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วโชว์โดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยในชั่วโมงแรกในนาทีแรกเนี่ยเขาปล่อยน้ำเบาๆด้วยซ้ำไปแล้วค่อยไปแตกแบบคือเขาจะคอนโทรลกระแสน้ำได้เท่าที่เขาต้องการว่าไอ้ตรงนี้จะเบาจะหนักจะเบาไอ้ตรงนี้จะพีคนะตรงนี้จะเบานั่นคือมืออาชีพ เพราะฉะนั้นต่อไปพวกคุณจะมีไอ้น้ำเนี่ยอยู่ในแท้งของคุณเนี่ยตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณซ้อมเต็มที่แล้วเมื่อถึงเวลานับ5 4 3 2 1น้ำมันจะพุ่งมาให้ได้ต้องดึงมันไว้ให้ได้ตามที่ใจเราต้องการว่าอันนี้แบบมือก็แบบใจมันจะแตกอยู่แล้วอ่ะโอ๊ยมันอยากจะอะไรนะเดินชิวไปเฉยๆแต่ข้างในแบบไอ้นี่คือนี่แหละคือมืออาชีพมืออาชีพเดินข้างในกูจะแตกแล้วข้างในกูจะแตกแล้วแต่พอเดินมาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ข้างในไอ้นี่คือมืออาชีพ
ขอให้จำไอ้น้ำที่มันอยู่ในแท้งของตัวเองให้ได้แล้วจะใช้งานไปได้เรื่อยๆนะแล้วกำลังมันจะไม่หายจนกระทั่งจบโชว์อันนี้เราร้องแค่คนละเพลง2เพลงแต่ต่อไปในชีวิตจริงเราอาจจะต้องอยู่นานกว่านี้ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นมืออาชีพครับแหมยาวซะเลยยังไม่จบเพลงแรกเลยมีพี่จริงเอาไว้ถามตอนเพลงใครเพลงมันดีกว่า